จากพะเยาไปปิดท้ายกันที่เชียงใหม่คุณผู้ชมนะผ่านน้ำท่วมใหญ่ไปแล้วนะครับตอนนี้เรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในมุมของประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าทรัพย์สินที่เรียกว่าเสียหายกันไปส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของรถยนต์ด้วยนะครับนะตอนนี้พากันไปนะไปจองคิวนะครับจอดรอล้างรถนี่ทั้งภายในภายนอกโอ้ตอนนี้ธุรกิจที่ได้รับความนิยมก็คือคาแคร์คุณผู้ชมมันต้องรื้อออกมาไงพี่เกณฑ์เพราะว่าการที่จอดรถแช่น้ำนานๆแล้วมันไม่ใช่แบบระดับแค่ปิ่มล้อน่ะมันเข้าไปในรถเลยแล้วข้างในเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีพื้นที่เป็นพรมเนาะหรือว่าเป็นเบาะที่มันเป็นเบาะผ้าถ้าเกิดคุณเป็นเบาะหนังเนี่ยมันก็อาจจะโอเคหน่อยแต่มันก็เลอะเหมือนกันนะถ้าเป็นเบาะหนังก็ต้องมาแบบขัดเคลือบอะไรกันไปใช่ไหมเป็นคราบแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเบาะผ้านี่โอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพเลยอาจจะต้องรื้อแบบทำใหม่เลยนี่นะฮะก็เป็นภาพรถยนต์ของชาวเชียงใหม่ที่ตอนนี้มาจอดรอบางทีเขาล้างเขาขัดแล้วเนี่ยก็ต้องเปิดไว้แบบนี้ทุกประตูทุกบานหน้าหลังกลิ่นมันออกให้กลิ่นมันออกแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับเขาบอกว่าจองคิวยาวกันไปข้ามเดือนคันหนึ่งเนี่ยล้างนะทั้งภายนอกภายในไม่ต่ำกว่า 4-5 วันโอ้นะอันนี้คือคนลักรถก็ปวดใจกันไปมันก็งานยากแหละบางคนก็ขนย้ายกันไม่ทันนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วมากนะครับนอกจากนี้ในมุมของบ้านนะครับเขาบอกบ้านหลายหลังถูกน้ำท่วมเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็พังเสียหายกันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่คุณขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยคุณดูที่นงที่นอนตู้เตอร์นะโซฟาเก้าองค์เก้าอี้นะครับนะก็เสียหายกันไปแต่เขาบอกถ้าเกิดคุณจะไปหาซื้อใหม่ตอนนี้โรงงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยนะเออจะทำก็ทำไม่ทันแปลว่าถ้าตอนนี้คุณเอาที่นอนเก่ามาทิ้งคุณอาจจะยังไม่สามารถซื้อที่นอนใหม่ได้นะหรืออย่างตู้อย่างเงี้ยตู้แบบบิวอินหรือว่าตู้ที่เป็นตู้เป็นชิ้นๆเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาบอกไปหาซื้อกันเนี่ยบางทีบางรุ่นไม่มีนะบางขนาดเนี่ยหาไม่ได้เพราะว่าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่จะประกอบตู้มาขายเนี่ยก็โดนน้ำท่วมพังเสียหายกันไปนะต้องมีการฟื้นฟูนะครับเจ้าของโรงงานเนี่ยบอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมานะประกอบเฟอร์นิเจอร์ขายได้พอสมควรแต่ผลกระทบหลักก็คือเนี่ยต้องเลื่อนการส่งมอบงานให้กับลูกค้านะไปอย่างน้อย2สัปดาห์พอมีลูกค้าใหม่เข้ามาก็ยังไม่สามารถจะรับได้นี่ครับก็เรียกว่าเดือดร้อนกระทบกันไปนะครับนะแล้วก็คือทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์นะบางบ้านนี่ผ้าม่านนะพื้นปาเก้นะก็เรียกว่าเสียหายกันไปนะครับยังคงส่งกำลังใจส่งความช่วยเหลือกันไปในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับค่ะก็ส่งกำลังใจให้นะคะ